ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ชายหัวโล้นใครพระสงฆ์เมาแอวุ่นวายเสียงดังในสถานีขนส่งจังหวัดแพร่ตำรวจกู้ภัยช่วยเกลี้ยกล่อมไปสงบสติที่โรงพักเมื่อเวลา 19:20 นวันที่3พฤศจิกายน2565ศูนย์วิทยุสภ.เมืองแพร่จังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีคนเมาเอะอะวุ่นวายรบกวนชาวบ้านภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ให้ช่วยระงับเหตุด้วยจากนั้นจึงประสานร้อยตำรวจโทวิโรจน์บุญพลิกร้อยเวร20ร่วมกับสายตรวจรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ไม้งามสายตรวจรถจักรยานยนต์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยออกระงับเหตุตามที่ได้รับแจ้งเมื่อไปถึงพบชายอายุประมาณ 50-60 ปีลักษณะหัวโล้นคล้ายพระสงฆ์ไม่สวมเสื้อสวมกางเกงวอร์มสีน้ำเงินมีอาการเมาสุราพูดวุ่นวายอยู่ใต้ต้นไม้หน้าร้านขายของชำมีขวดสุราตั้งอยู่ตำรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบย่ามสีเหลืองของพระสงฆ์และผ้าขนหนูสีเหลืองรวมไปถึงเต็นท์นอนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆวางอยู่ใต้ต้นไม้จากการสอบถามเบื้องต้นเจ้าตัวบอกว่าเป็นคนจังหวัดสุโขทัยภรรยาไล่ออกจากบ้านบางทีก็บอกว่าเป็นพระอยู่วัดน้ำพุอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยด้วยพูดจาวกวนไปมาเพราะอาการเมาแถมยังยกมือไหว้ว่าขอให้นำตัวไปสึกให้หน่อยจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารหลักฐานใดว่าเป็นใครมาจากไหนซึ่งต่อมาทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้จิตวิทยาเกลี้ยกล่อมขึ้นรถเพื่อจะนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สภ.เมืองแพร่ต่อไปจากการสอบถามเจ้าของร้านขายของชำเผยว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนจนตอนเย็นเห็นมานั่งใต้ต้นไม้หน้าร้านก่อนจะดื่มสุราพอเมาก็เริ่มเอะอะวุ่นวายรบกวนชาวบ้านจึงมีชาวบ้านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาระงับเหตุดังกล่าวค่ะลองดูว่าเพื่อนผมจะฟ้าผมลงครับเงียบไปตลอดเอากลัวไปหน่อยคนที่บอกเงียบไปเดี๋ยวเรามีเป๊ะมาเลยถ้าผมขาดกระเป๋าเอาซับไปเลยเอาซับไปเลยหายเลยลืมของสำคัญหรือเปล่าเก็บปล่อยเลยไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพักแอบอยู่นี่เอาไปทั้งหมดนี่แหละดังวุ่นวายนี่ตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นแกมากินเหล้าด้วยแล้วก็แกที่แกเสียงดังนั่นคือแกทำไงไม่แกก็เป็นอย่างนั้นแหละเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมครับ